อ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Nate Channel สำหรับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกม7บาปครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทดสอบโกเธอร์แดงกันนะครับโดยวันนี้ผมจะนำโกเธอร์แดงนะครับไปลง PVP ครับทั้ง2โหมดเลยโดยตอนแรกเนี่ยผมจะลงเป็นโหมดชั้นสูงก่อนนะครับแล้วก็จะไปลงในโหมดสามัญต่อครับสำหรับทีมที่ผมใช้ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นคิงฟ้าโกเธอร์แดงเมอร์ลินเขียวแล้วก็คิวทันเดอร์เขียวครับโดยอุปกรณ์นะครับผมจะเน้นใส่ให้คิงฟ้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวละครคิงฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าสกิลอันติของเขามีดาเมจที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็ของตัวรองก็จะให้เป็นเมอร์ลินเขียวนะครับส่วนโกเธอร์เนี่ยจะเน้นของถึกนะครับถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเราต้องการให้เขายืนอยู่ให้นานที่สุดสำหรับอาหารที่ผมรับประทานนะครับตัวละครทีมผมนะครับก็รู้สึกว่าเจอคนที่มีค่าพลังเยอะกว่าจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะไม่กินสตรอเบอรี่นมสดนะครับที่เพิ่มสแตทอีก 10% นะครับโดยผมจะเปลี่ยนมากินเป็นอาหารเพิ่มดีเฟนส์แทนครับเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มหลังเนี่ยผมต้องการให้ตัวละครทั้ง3ตัวของผมนะครับไม่ตายไปก่อนนะครับเราจะได้แก้เกมได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโกเธอร์แดงเนี่ยจะมีบทบาทขนาดไหนนะครับก็มานะครับวันนี้เจอแต่คนค่าพลังทีมน้อยกว่าเยอะนะครับปกติเมื่อวานที่ผมเล่นเนี่ยเจอแต่ค่าพลังทีมสูงกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมส่วนมากจะใช้โกเธอร์นะครับบัฟเมอร์ลินครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องการให้เมอร์ลินใช้คิวนะครับเพื่อป้องกันดาเมจจากศัตรูครับแล้วทีมเราเนี่ยก็กินอาหารอัดดีเฟนต์มานะครับบวกกับความสามารถของคิวที่สามารถซึมซับดาเมจได้เนี่ยก็จะซึมซับได้นานยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็เขาใช้บันนะครับขโมยสแตทดูครับเจดิโก้ก็ตีไม่ค่อยเข้าครับโคตรถึกครับนี่ครับชิลยังไม่แตกเลยครับอันนี้แสดงว่าเจดิโก้เขาของอาจจะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ด้วยก็เดี๋ยวเราใช้คิงฟ้านะครับแก้สถานะก่อนแล้วก็แช่ไปก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะใช้เจดิโก้ตีอีกเนี่ยคิงฟ้าเขาจะต้องเสียช่องในการแก้สถานะนะครับแล้วก็ดูดเกจของบันนะโอเคเรียบร้อยก็สำหรับโหมดใส่ของนะครับเมื่อกี้อาจจะค่าพลังทีมเราต่างเยอะนะครับเลยยังไม่ค่อยเห็นความสามารถที่แท้จริงของโกเธอร์นะครับคราวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาลองเป็นโหมดสามัญแทนแล้วกันครับสำหรับโหมดสามัญตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่แชมเปี้ยน5นะครับคะแนนก็ 3,578 ครับโดยทีมที่ผมใช้นะครับจะเป็นทีมเดียวกับทีมเมื่อกี้เลยแต่ว่าตรงนี้ในส่วนของโหมดสามัญมันจะไม่คิดไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังก็จะตามนี้เลยครับจะเป็นค่าพลังตัวละครซัพพอร์ตแล้วก็คอสตูมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สำหรับอาหารที่ผมกินนะครับผมก็จะคงยังกินเป็นของเพิ่มดีเฟนส์นะครับซึ่งผมคิดว่าของเพิ่มดีเฟนส์เนี่ยมันค่อนข้างดีนะเวลาเราเล่นมากับเมอร์ลินเขียวนะครับเพราะว่าเวลาเขาสร้างคิวได้เนี่ยก็เท่ากับว่าคิวเราเนี่ยสามารถซึมซับดาเมจได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเกิดเราเล่นโหมดสามัญเนี่ยค่าพลังดีเฟนส์กับค่าพลังโจมตีเนี่ยแทบจะใกล้ๆกันเลยนะครับถ้าเกิดเรากินของเพิ่มดีเฟนส์ขึ้นมาก็ถือว่าตัวละครเราเนี่ยจะถึกพอสมควรเลยครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในโหมดสามัญก็มาครับโอ้เดี๋ยวรอบแรกก็เจอหนักเลยครับกาลันนะครับโอเคตอนนี้โกเธอร์ก็โดนสะกดจิตเป็นที่เรียบร้อยครับศัตรูเขาได้เริ่มก่อนด้วยนะอันนี้แต่ศัตรูเนี่ยเขาตีเป็น LE ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดสังเกตก็น่าจะได้อยู่ครับดูเกจเขามาแล้วนะครับเอาไงดีเนี่ยยังไงเขาก็ตีเป็น LE อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมใช้เป็นอันนี้เราโดนเลือดออกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราตีดูดเกจไปก่อนครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของการรันเราเอามาแก้สถานะเลือดออกในโกเธอร์ได้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้หนักแล้วครับทีมเราแข่งไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหแล้วอันติเขามาหมดแล้วด้วยผมเอาไงดีเนี่ยตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้จริงๆก็ใช้ไปอันนี้แล้วกันก็ขยับการ์ดคิงไว้ครับ
ก็ใช้ถ่วงเวลาการันไปก่อนนะครับผมไม่เคยเจอด้วยการันไม่รู้ว่ามันอันติโหดขนาดไหนนะครับตอนนี้เขาอย่างมากก็น่าจะทำได้แค่คิงฟ้าอันติไม่น่าตายนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยทีมดีเซนต์มาด้วยโอเคครับไม่ตายครับต้องมาดูกันว่าเขาจะซ้ำตัวไหนต่อนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรียบร้อยครับโกเธอร์ลงไปกองครับตอนนี้หนักแล้วครับตอนนี้เราต้องเก็บการันนะมาดูกันว่าจะเก็บได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมใช้เป็นอันติตัวนี้แล้วก็แช่แล้วก็คิวแล้วกันมาโอเคครับตายอยู่นะครับก็เดี๋ยวมีโจมตีซ้ำอีกรอบหนึ่งโอเคการันตายละตอนนี้ตัวต่อไปที่เป็นปัญหาครับก็จะเป็นเฮาเซอร์นะครับเพราะว่าเกตอันติเขาใกล้มาแล้วแต่ตอนนี้คิงเราก็ได้อันติแล้วครับต้องมาดูว่าอีกตัวหนึ่งของเขาจะเป็นตัวอะไรโอเคครับเมอร์ลินเขียวนี่เขาใส่ตัวหนักมาหมดเลยนะครับเนี่ยดูเขาตีไม่เข้านะครับเกาะเยลลี่ของเราสุดมากได้อยู่ครับอย่างนี้เอาชัวร์นะครับฆ่าให้ตายเลยดีกว่าผมคิดว่าน่าจะตายนะนี่ก็ฮิลขึ้นมาระดับหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราซ้ำเฮาเซอร์ต่อครับโอ้โหไม่ตายครับหยาบนะครับงานหยาบมาแล้วถ้าเกิดเขามีแก้นี่บอกเลยว่าหนักครับเขาน่าจะแก้เนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหฮิวกลับขึ้นมาหมดเลยครับโอเคเรายังไหวนะครับอันนี้ถึกอยู่แต่โดนลดแรงนะครับก็ถือว่าดีนะนี่เขาไม่ได้ไอ้นี่ด้วยก็เดี๋ยวรอบนี้เราน่าจะต้องฮีลตัวเองกลับขึ้นมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวใช้เป็นอย่างนี้แล้วก็นี่ครับโอเคน่าจะพอไหวอยู่ตาหนีโคตรตึงครับโอเคโอ้โหคิงสุดยอดครับแต่ดีแค่ใบเดียวนะก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องฟีดคิงเขานะครับวันนี้โอเคเราโดนฟีดไปก่อนตอนนี้เขามีอันติ2ตัวนะครับแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากป้องกันตัวเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าไหวหรือเปล่านะครับวันนี้กี้เสียดายนะโอ้โหเฮาเซอร์เขาเกือบตายครับแต่ว่าไม่ตายตอนนี้คิงเราเนี่ยเสี่ยงมากๆครับถ้าโดนเมอร์ลินเขียวถ้าโดนเมอร์ลินซ้ำนี่ไม่น่ารอดนะครับสำหรับคิงเรียบร้อยครับโอเคครับคิงเราไปเรียบร้อยต้องโจมตีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยครับคิงเขาก็ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือ2-2ครับแต่รู้สึกว่าเราค่อนข้างหนักกว่านะเพราะว่าเฮาเซอร์เขาสีแดงด้วยครับเริ่มเจ็บครับตอนนี้เริ่มเจ็บตอนนี้เราก็น่าจะต้องใช้เมอร์ลินครับเกราะครับแล้วก็ต้องดูดเกตไปก่อนนะตรงนี้ตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นโอกาสของเรานะครับเพราะว่าเกตเมอร์ลินของเราเนี่ยเต็มแล้วครับช
คดีนะครับเราได้คิวมา2รอบติดเลยเฮ้ยแต่ทำไมเขามีเกตด้วยเนี่ยโอเคครับตายปะเนี่ยโอเคยังไม่ตายครับเกือบครับหัวโดนรถคันโอเคแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับเก็บเกตใหม่ครับตอนนี้ก็บัฟเพิ่มแอตแทกนะครับแล้วก็ใช้เกาะอีกรอบนึงก่อนที่เหลือก็ต้องมาลุ้นครับว่าเมอร์ลินเราจะตายไหมนะครับวันนี้โอเคเกาะยังไม่แตกครับโชคดีครับน่าจะตีไม่เข้านะนี่ตีไม่เข้าครับเกาะคราวนี้ก็คือเราแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเก็บน่าจะต้องเฮาเซอร์ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ดูดเกตไปครับเรียบร้อยครับเฮาเซอร์ตายครับตอนนี้ก็จะได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะเหลือเมอร์ลินแค่ตัวเดียวนะครับผมคิดว่าชนะได้อยู่นะตอนนี้โชคดีนะครับได้คิวของเมอร์ลินมาด้วยสำหรับการในรอบนี้ก็เฮ้ยอันติเข้ามาแล้วครับไม่เป็นไรครับเรามีดูดเกตนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ใช้คิวไปครับต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะได้อันติอีกไหมนะครับขอให้ไม่ได้แล้วกันโอเคไม่ได้ครับยังไงเขาก็ทำการโจมตีได้แค่ตัวเดียวนะครับสำหรับเมอร์ลินเขานี่เราก็บัฟไอแฮกทิ้งไว้ก่อนครับตาหน้าเราได้โจมตีแน่นอนเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะเป็นศึกเมอร์ลิน 1-1 นะครับโอเคครับบอกเลยครับชนะแน่นอนครับเพราะว่าบัฟโจมตีเมื่อกี้ขั้น3มาแล้วนะครับแล้วก็โจมตีเมอร์ลินซ้ำไปอีกนะครับการ์ดเลเวล3ครับปิดเกมเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเป็นตาที่เหนื่อยมากๆนะครับตานี้โอเคครับสำหรับตาแรกก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักไฟแล้วกันครับสำหรับไฟนี้เนี่ยถ้าเกิดผมชนะผมน่าจะได้ขึ้นเป็นแชมเปี้ยน4ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้เลื่อนขั้นไหมนะครับโดยอาหารที่ผมกินอย่างที่บอกครับช่วงนี้ผมกำลังบ้าของเพิ่มพลังป้องกันครับก็กินแล้วโกเลยครับสำหรับโกเธอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างปวดมากๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดศัตรูไม่มีการรันนะครับแบบเมื่อกี้คือเราจะได้เปรียบมากครับแต่ว่าการรันเนี่ยมันออกมาเพื่อเคาน์เตอร์โกเธอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้การ์ดเพิ่มแรงการ์ดฝั่งเราเนี่ยเราก็จะโดนแข็งเป็นหินนะครับนานถึง2เทิร์นด้วยโหอันนี้คอมโบเมตาเลยครับผมจำได้นะอีอาเธอร์เนี่ยคอมโบกับโกเธอร์โคตรโกงครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับบัฟเมอร์ลินครับแล้วก็ใช้โกเธอร์โจมตีแล้วก็เมอร์ลินครับอันนี้ก็ศัตรูจะไม่สามารถตีได้นะครับแล้วข้อเสียของอันนี้คือเขาจะไม่มีสกิลแก้ด้วยนะครับต้องรอใช้สกิลของอาร์เธอร์อย่างเดียวครับตอนนี้ผมก็ต้องน่าจะต้องรีบทำอะไรสักอย่างนะครับก่อนที่เขาจะคอมโบติดนะครับโหโกเธอร์เขาเต็มนะครับอันนี้เราไม่มีนะครับรอบนี้ของโกเธอร์ก็ไม่เป็นไรครับเราดูดได้3เกตนะอันนี้แล้วก็ดูดซ้ำไปอีกเลยก็ได้ครับเกตเราจะได้เต็มครับถือว่าสร้างเดเมจไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าท่าของเมอร์ลินเนี่ยค่อนข้างแรงครับตอนนี้เราก็ได้อันติเมอร์ลินมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้บันเขาก็เกตเต็มครับเราไม่มีดูดเกตแล้วด้วยครับตอนนี้โคตรแรงครับที่โคตรแรงอ่ะแรงแบบโคตรก็เอาไงดี
อันนี้เราต้องแก้ก่อนแน่นอนแล้วก็เราต้องแช่นะครับเอาไหมเดี๋ยวเราบับนี่ก่อนแล้วก็แช่แข็งครับแล้วก็แช่แข็งครับตอนนี้เราแช่2ตัวเพื่อเซตก่อนนะครับเซตทีมของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดการเขาอีกทีครับเพราะว่าโกเทอร์ตัวเดียวเนี่ยน่าจะทำอะไรได้ไม่มากนะครับโอเคตอนนี้เกตเราก็มาหมดแล้วครับทั้ง3ตัวเลยผมใช้ติทีเดียว3ตัวมันจะตายหมดไหมเนี่ยเอาจริงคือถ้ามันไม่ตายหมดนี่เราก็เสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงมากๆก็มาลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมใช้อันติเรียงเลยนะ3ตัวมันต้องตายบ้างแหละโอเคครับทันติโกเทอร์นะครับต่อมาตามด้วยคิงเรียบร้อยครับก็สุดท้ายครับอันติเมอร์ลินครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแค่อาเธอร์กับอีกตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับแมตช์นี้น่าจะชนะได้แบบไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคครับศัตรูยอมแพ้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เลื่อนขั้นเป็นแชมเปี้ยน4เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในวันนี้โดยทีมที่ใช้ขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นโกเทอร์แดงคิงฟ้าเมอร์ลินเขียวแล้วก็กิลด์ทันเดอร์เขียวครับก็สำหรับคลิปรีวิวโกเทอร์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพโกเทอร์นะครับจากหลายๆไฟท์เลยเพราะว่าโกเทอร์เนี่ยค่อนข้างโกงนะครับมีทั้งสกิลคอยป่วนโดยที่ศัตรูเนี่ยจะใช้การโจมตีไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสกิลอัพแรงอันนี้โกงมากๆครับเพราะว่าจะทำให้ทีมของเราเนี่ยเล่นง่ายมากอย่างเช่นคอมโบกับคิงครับเวลาเรามีการแช่แค่ใบเดียวนะครับเราก็สามารถใช้คอมโบกับโกเทอร์เพื่อทำให้เป็นแช่เลเวล2นะครับแล้วก็หยุดศัตรูได้ทันทีเลยด้วยหรือไม่จะคอมโบกับเมอร์ลินก็ตามนะครับเมอร์ลินเนี่ยก็จะสามารถรีดเดเมจออกมาได้มากนะครับรวมไปถึงเกาะของเธอเนี่ยก็จะสามารถซึมซับเดเมจได้มากยิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายครับอันติของโกเทอร์เองครับใน PVP นี่ต้องบอกว่าโคตรโกงครับเพราะว่ามันสามารถลดเกตอันติของศัตรูนะครับแถมยังลดไปถึง3เกตด้วยนะครับอันนี้โคตรโกงครับทำให้ทีมเราเนี่ยได้อันติก่อนศัตรูแน่นอนครับถ้าเกิดเราใช้โกเทอร์อันติได้ก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ